ลือมียศเป็นหมวดจริงๆเหรอดีดีผัวกำลังต้องการตำรวจเฝ้าร้านพอดีเฮียให้เท่าไหร่เอาไปเลยว่าให้3 30,000 3,000จับไปขังซะเลยว้าหมิ่นกลัวเลยโธ่หมิ่นหน้ากูตรงไหนเลยเฮ้ยมาดูอะไรพี่เป็นตำรวจไม่ใช่เหรอพี่ก็ต้องมีปืนสิมีเอาอยู่ไหนอ่ะเอาออกมาดูมึงดิจะออกมาได้ไงเราถ้าเกิดมันลั่นขึ้นมาเนี่ยยิงเข้าไปแต่ตายนะไปเล่นในไกลได้ป่ะนี่ไปเล่นในไกลไปไม่ไปถ้าพี่ไม่เอาออกมาแล้วผมยิงพี่แน่ทำอะไรลูกฉันเนี่ยคุณทำอะไรเห็นหน้าผมมาเปียกขนาดนี้ลูกคุณเอาปืนฉีดน้ำมาฉีดหน้าผมอะอะไรเด็กเล่นนี่ต่อยแค่นี้ทำไมต้องขอด้วยเฮียหาสั่งสอนซะบ้างนะไม่งั้นน่ะจะไม่มีลูกค้าฉันที่ต้องไปซื้อมาแล้วพอแล้วเฮียตายลูกไปหยุดเลยหมดเลื่อไปทำอย่างนี้ได้ไงว่าเสียลูกค้าหมดแล้วไปแกล้งเด็กมาทำไปดูหน้าผมมันเปียกใครแกล้งกันแน่นี่ผมนั่งอยู่เฉยๆทั้งวันนี้ก็เบื่อตายอยู่แล้วนะนั่งเฉยๆแล้วเบื่อแล้วเรื่องมาทำทำไมเอาใจเย็นๆใจเย็นๆเอามาเอาตังค์ไปเอาหน้าได้ผมทำไมมาให้เลือกเอาไปซื้อเต้าถึงมาให้อ้วกกินแกร้องในไงหรือจะได้ไม่ต้องนั่งเฉยๆมากเกินไปแล้วนะเจ๊ผมเป็นตำรวจไม่ใช่คนใช้ไปยิงไส้แตกเลยทำมาแล้วเว้ยทำไมจะบอกอะไรให้แค่ผมเห็นหน้าคุณเนี่ยผมรู้สึกสวยบ้าพอแล้วโอ้โหมวดนี่ผมรู้ข่าวว่ามวดถูกออกจากงานนะเหรอแล้วไงก็ผมจะมาช่วยมวดไงผมมีงานดีๆให้มวดทำนะรายได้ดีด้วยข้อเสนอคืออะไรมวดคิดได้ดีๆนะคือตอนที่มวดกำลังเดือดร้อนใช่ไหมแล้วก็เงินผมมากพอที่จะให้หมวดไปใช้หนี้ที่หมวดไปติดเขาไว้อะเอาธนบัตรผมไว้เลยถ้าหมวดก็ตกลงแล้วก็โทรไปหาผมได้ทุกเวลาถ้าผมเอาธนบัตรคุณเนี่ยคุณจะรีบไปไหมแน่นอน อย่าลืมนะแต่พยายาม
ดอกรักสลักจิตทำมาเป็นสงสารเวทนาเลยหมดแล้วไม่อยู่ไปไหนไม่อยู่ปฏิโทษ